สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูนะครับวันนี้จะมาทำเฉลยแนวข้อสอบ SME ก็คือย่อมาจาก Science Math English ของโรงเรียนนครสวรรค์หรือโรงเรียนชายนะครับอันนี้เป็นข้อสอบของปี2562ซึ่งครูคิดว่ามันก็ยังง่ายอยู่แล้วตัวข้อสอบเองจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักเพราะว่าเขาเพิ่งทำมาได้ประมาณ3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงมาลองดูเฉลยกันแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับ Inbox สอบถามมาได้ตลอดครูจะตอบทุกคนแต่ว่าช้าเร็วนะครับขอเวลานิดนึงขึ้นกับว่าช่วงนั้นครูว่างหรือเปล่านะครับเพื่อนมาดูกันครับผมข้อแรกๆมันจะเป็น conversation นะครับตัวไฟล์อาจจะไม่ชัดมากเพราะว่านี้คือไฟล์ที่นักเรียนที่สอบเขาถ่ายมาแล้วก็ให้ครูช่วยทำเฉลยให้นะครับข้อ1ครับ Would you like to take to eat rice on noodles อยากจะกินข้าวหรืออยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ Person B จะตอบว่าไงครับอันนี้ครูเฉลยไปแล้วนะ Yes please ก็คือเอามาเลยอันนี้เขายังถามว่าจะกินอะไร A หรือ B ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ C เนาะ Noodle would be perfect ก๋วยเตี๋ยวก็ perfect ไปเลยนะครับแปลว่าเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวนั่นเองข้อ2ครับ It is really cold in this little computer lab ห้องแลบวันนี้หนาวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น Person B จะบอกว่าไงเขาบอกว่า Yes ข้อ A we might get snow later tonight วันนี้อาจจะได้เจอหิมะนะคืนนี้ไม่ใช่ข้อ B the air conditioner has been on all the on all morning นะครับว่าก็เขาเปิดแอร์มาตลอดตอนเช้าเลยก็เหมือนจะได้นะข้อ C yes you should take off your coat ถอดเสื้อโค้ทออกเขาหนาวอยู่นะแล้วก็ do you want to eat some ice cream เพราะฉะนั้นข้อ B ดีสุดครับแน่นอนว่าใช่สิก็เขาเปิดแอร์มาแต่เช้าแล้วอะไรอย่างนี้นะครับข้อ3 A กับ B คุยกัน A บอกว่า Do you have any color pencil in your Hello Kitty backpack มีดินสอสีในเป้ Hello Kitty ไหมข้อ A ไม่ฉันรัก Hello Kitty ไม่เกี่ยวข้อ B No they are in my backpack ไม่มันอยู่ในเป้ของฉันคืออะไรข้อ4 No I don't like Hello Kitty เขาไม่ได้ถามข้อ D แล้วครับ No, they are on my desk. ไม่ they อันนี้หมายถึง color pencils. ดินสอสีของฉันอยู่ที่โต๊ะนะครับอยู่บนโต๊ะของฉันนะครับเพราะอันนี้คือตรงไปตรงมานะมันเป็นของปอปลายคือ4 5 6เพราะฉะนั้นเนี่ยครูว่าที่ไม่ยากก็เพราะว่าปอสี่ก็ต้องพอทำได้บ้างเพราะยากจะมีปนอยู่บ้างด้านหลังๆนะครับข้อ4ครับ Person B ตอบว่า maybe you should try reading it out loud ลองอ่านส่งเสียงออกเสียงดูไหม It might help you understand it. อาจจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ก็ I don't know what this sentence means. ฉันไม่รู้ว่าประโยคนี้หมายความว่ายังไงก็ลองอ่านดังๆดูไหมอาจจะช่วยได้นะดูทำแม่งทำแม่งแต่ก็ดูโอเคไหมข้อ B บอกว่าฉันอยากจะอ่านประโยคนี้ดังๆแต่ B บอกว่าลองอ่านเสียงดังดูไหมข้อ C Do you want to write this sentence? อยากจะเขียนไหมข้อดีดอก I wrote a new sentence ฉันเขียนประโยคใหม่เพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ A ใช่ไหมครับไม่รู้เลยว่าประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงลองอ่านออกเสียงดูไหมบางทีอาจจะช่วยได้ช่วยได้ไหมคงไม่น่าแต่ว่ามันก็ดีสุดละนะครับข้อ5ครับ Person B นะครับตอบว่าอะไร It should take about an hour if the oven is already hot น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าเตาอบมันร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับ How long does it take มันใช้เวลานานแค่ไหนที่จะซึ่ง A B C D นี่มันเหมือนกันหมดเลยครูไม่ต้องสนใจนะมันใช้เวลานานแค่ไหนที่จะข้อ A mix birthday cake batter ผสมตัวแป้งเค้กนะครับวันเกิดแต่เขาบอกมันเกี่ยวกับเตาอบแล้วนี่ใช่ป่ะข้อ B ครับที่จะ decorate a birthday cake ตกแต่งเค้กวันเกิดข้อ C to eat a birthday cake ที่จะกินข้อ D ดอก to bake a birthday cake เนี่ยก็ต้องเป็นข้อ D ใช่ไหมใช้เวลานานแค่ไหนที่จะอบขนมเค้กก็ถ้าตามมันร้อนแล้วก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับเพียงก็จะตามนี้นะอันนี้ชัดขึ้นมานะครับ 6, 7, 8, 9, 10นะครับข้อ6ครับ Hello, my name is David. สวัสดีครับผมชื่อเดวิดและบอก Hi, I'm Sarah. อย่างง่ายใช่ไหมครับ What's your name?
Hi, I'm Sarah นะครับข้อ7อะไรไม่รู้แล้วเดวิดบอก I'm sorry what's your name again เพื่อนก็ I'm Sarah nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักแต่เดวิดเขาไม่ได้ยินใช่ไหมครับ I'm sorry what's your name again ชื่ออะไร Sarah my name is Sarah oh Sarah what do you like to study นะครับเดี๋ยวครูย่อหน่อยคุณอยากจะเรียนอะไรโอ้กดเลยสละ What do you like to study? I love languages พยัญชนะแปดก็ต้องวิชา history ประวัติศาสตร์ math คณิตศาสตร์ science วิทยาศาสตร์ English ภาษาอังกฤษฉันชอบภาษาก็เลยต้องตอบภาษาอังกฤษใช่ไหมข้อ8 What is your favorite class? แล้วคุณชอบวิชาชอบชั้นเรียนคลาสอะไรข้อ9จะบอกว่าอะไร But I also enjoy my Chinese class นี่ก็ต้องอะไรครับมันทูอ่ะด้วยอ่ะก็ต้อง English is my favorite too ภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาชอบนะที่ฉันชอบและฉันก็ยังชอบวิชาภาษาจีนด้วย Chinese is very difficult I hope we have nice teachers หวังว่าจะได้ครูดีๆนะสอนสนุกใจดีอะไรอย่างเงี้ยครับ Me too 10ก็ต้อง See you in class แล้วเจอกันในห้องเรียนนะนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะขยายแม็กซ์ได้เท่านี้แล้วนะครับใครไม่ชัดต้องถามเอาเนาะ The student จุด eat noodle for lunch กินก๋วยเตี๋ยวเป็นมื้อเที่ยงมันก็สมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ They don't have it every day พวกเขาไม่ได้กินทุกวัน but it isn't uncommon แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็นมื้อกลางวันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องซัมทาเป็นบางครั้งใช่ไหมเพราะถ้า always นี่ก็คือเกือบทุกวันเลยนะครับเสมอ never ไม่เคย rarely แทบจะไม่แต่เขาบอกว่ามัน isn't uncommon เพราะฉะนั้นก็คือได้กินบาร์ข้อ12 yesterday at noon ไออะไรครับเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง I my favorite frappuccino at Starbucks with my best friend ไม่ครูไม่ออกนะแฟรปูชิโน่แฟรปูชิโน่มันเป็นภาษาแบบอิตาลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เรียกว่าอะไรนี่มันข้อสอบภาษาอังกฤษไงเขาน่าจะต้องใช้เป็นถ้าภาษาสตาร์บัคเลยเขาเรียกแฟรปเป้แฟรปูชิโน่นะครับพอจริงก็คือสมูทตี้อย่างหนึ่งเนาะกาแฟปั่นก็เบลนก็ได้นะครับอันนี้ I have นะครับใช้ past เพราะอะไรครับ yesterday เราต้องมองหาแต่อดีต have ปัจจุบัน have ปัจจุบัน has ปัจจุบันจบตอบ have ได้เลยไม่ต้องแปลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ข้อ13ครับ The busy mom managed to keep the noodles แม่ที่หัวฟูเลยยุ่งนะครับเขาสามารถจัดการที่จะเก็บก๋วยเตี๋ยวจุดๆชามขณะที่เธอ fell down the stairs ร่วงบันไดแต่เธอก็ยังทำให้ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่มันยังอยู่ในชามได้อยู่ใช่ไหม in the bowl ถูกต้องข้อ14 the happy family ครอบครัวที่แสนจะแฮปปี้นะครับ happy family ครอบครัวเดียวนะเพราะฉะนั้น to the sea today ไปทะเลใช่ไหมมันโกทุกข้อเพื่อที่จะ celebrate mom's birthday วันเกิดแม่ไปฉลองวันเกิดแม่กับอาหารทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างความจริงอันนี้เป็นได้เยอะนะครับแต่เป็นโกข้อหนึ่งไม่ได้เพราะว่า Family อันนี้เป็นเอกพจน์ต้องเป็นโก ES หรือไม่ก็เป็นอะไรครับ is going แต่ต้องมี to นะครับหรือจะเป็นอะไรที่บี will go ก็ได้เพราะมันไม่มีตัวบอกเวลานะครับหรือเป็นอะไรครับ when ถ้าไปมาแล้วเพราะอันนี้เป็นได้ทุกอย่างแต่มันมี choice ก็แค่ข้อ B ก็ต้องตอบข้อ B นะครับอ่ะดูข้อ15กันต่อข้อ15 Our teacher loves นะครับ in road races ในการแข่งขันนะครับ with her friends กับเพื่อนๆของเขาข้อหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคุณครูคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชาย her friends แสดงว่าคุณครูเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ they always have a good time พวกเขามีช่วงเวลาที่ดีเสมอเพราะอันนี้ต้องเป็น love ครูตัดข้อ A กับข้อ D ดอกทิ้งก่อน
เพราะว่า love เป็น verb แล้วใช่ไหมเนี่ยประธานคุณครูคนเดียว love เติม es นะครับเติม s นะครับเพียงจะเอา to run หรือ running นะครับต้องดูนะอันนี้ครูเขียนมาให้แล้วเป็นลายมือครูเองอ่านยากหน่อย hate like love เนี่ยถ้าตามด้วย ing ให้เราคิดถึงความคุ้นเคยไว้เช่นบอกว่า I love swimming I hate going to the mall I love eating noodle ครูจะบอกว่าตัว ing เนี่ยเขาเรียกว่า gerund นะครับมันทำหน้าที่เป็นคำนามแล้วนะว่า I love eating noodle แปลว่าฉันชอบการกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้น eating อันนี้ไม่ใช่ verb แล้วนะครับแล้วก็ใช้เมื่อความหมายมันทั่วๆไปนะครับถ้าบอกว่า Our teacher loves running ก็จะแปลว่าคุณครูของพวกเราอะรักการวิ่งเธอไปวิ่งบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ in road races อันนี้ต้องเป็น she loves to run in road races เพราะว่าถ้าเกิดใช้ to อะจะใช้กับ particular time or situation สถานการณ์ที่มันเจาะจงนะครับคุณครูชอบรักที่จะวิ่งแข่งตามท้องถนนกับเพื่อนๆของเขาข้อ16ครับ I don't think I can catch those monkey เพราะว่า over there monkey เติม s ลิงหลายตัวคุณตัดข้อ c กับข้อ d ทิ้งนะครับ this กับ that มันต้อง this กับ those แล้วถ้าอยู่ไกลๆก็ those นะครับข้อ17 on my desk in the foreign language department ในวิชาภาษาต่างประเทศนะครับจุด a jar of candy a jar of candy คือไม่ต้องสนใจลูกอมเลยนะสนใจอันนี้ a jar โหลโหลหนึ่งโหลลูกอมนะครับ for my student ก็ต้อง there is ใช่ไหมแล้วซึ่งอันนี้จริงๆครูคิดว่าถ้าจะให้แกมมามันดีมันต้องเป็น a jar of candies แบบนี้นะครับเป็นลูกอมหนึ่งโหลนะครับเพราะลูกอมมันต้องมีหลายก้อนหลายชนิดอันนี้เยินหน่อยหน้านี้The silly puppy was having fun chasing นะครับ his tail มันมี its ด้วยนะซึ่งคงไม่รู้ว่าเฉลยจะเฉลยอะไรแต่ที่ครูเฉลย his เพราะว่าอะไรครับ until he caught it จนกระทั่งมันเจองับหางตัวเองได้นะครับช่อมสกัดหางตัวเองสนุกสนานเพราะฉะนั้นอันนี้เขาแทนหมาว่า he เราก็ต้องแทนหางของมันก็ต้องเป็น his นะครับข้อ19 please complete your homework ทำการบ้านให้เสร็จสมบูรณ์นะ and hand it into ซึ่ง Had it into ได้ต้องเป็น into my mailbox into my drawer ใส่ลงไปในที่ชักครูใส่ลงไปในกล่องรับงานนะครับแต่นี้มันไม่ใช่นะครับมันให้ตัวชั้นต้องเป็น to me นะแล้วถึงจะตอบ me ได้นะครับ by this time tomorrow เวลานี้วันพรุ่งนี้นะครับเขาจะได้ช่วงนี้แหละ the most beautiful are the beautiful diva is going to sing นะครับกำลังจะไปร้อง the new song for her family and friend tonight อันนี้ลองดูกันเองก่อนสิครับเพราะมันเป็นอีเดียมนะครูอยากให้เราลองดูก่อนว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวครูจะเฉลยว่าอีเดียมแต่ละอันคืออะไร21 22 23ข้อ21บอกว่า finishing this test is going to be มันจะเป็นยังไงนะครับขออมเดี๋ยวอมแป๊บนึงครับดูซิจะเอาอะไรครับIf you start for it study for it ถ้าคุณตั้งใจอ่านอ่ะมันก็จะ
ง่ายใช่ไหมครับ A piece of cake ผมพิมพ์สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอดัมอดัสเซนไดมอนด์อินเดอะรัฟนี่ไม่ค่อยได้เจอการใช้นะหมายว่าเป็นของหายากใช่ไหมเพชรในตมข้อ22ครับ It will cost an arm and a leg รถยนต์คันใหม่เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีใหม่เลยนะครับแล้วมันก็ถูกสร้างมาเป็นอย่างดีมันต้องแพงมากๆ It is to be very expensive นะครับ The dancer was very nervous as she walked out in front of the judges เดินออกไปอยู่หน้าคณะกรรมการนะครับ judges แม่ก็ตะโกนไปว่า call it a day วันนี้พอแค่นี้ก่อนลูกลงมาเลยไม่ใช่ speak of the day will อันนี้แปลว่าพูดถึงแบบครูพูดถึงเด็กหญิง B แล้วอยู่เด็กหญิง B ก็เข้ามาว่าโอ้ speak of the day will กำลังนินทาอยู่เลยประมาณนี้ครับ hit the sack ก็คือเข้านอนก็เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้อง break a leg เขาไม่ได้แช่งขอให้ขาหักแต่เขาอวยพรขอให้โชคดีครับและข้อ24 Hey you have a test tomorrow make sure you hit the book ไม่ใช่ไปตีหนังสือปั๊บ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 เดี๋ยวนะครับต้องไปอ่านหนังสือนะครับ hit the book let's hit the book อันนี้เราควรจะเฉลยครึ่งหนึ่งก่อนข้อ30นะครับพยายามมาดูไปด้วยกันและเดี๋ยวอีกครึ่งถ้ามีเวลาจะทำต่อนะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ทำคลิปออกมาให้พวกเราเยอะๆเพราะว่าจริงๆครูก็ไม่ค่อยจะขยันเท่าไหร่ด้วยจากจะพูดอย่างก็ไม่ใช่อ่ะครูตื่นตีสี่ทุกวันมาทำเตรียมสอนทำเทสเตรียมสอนเด็กๆปัจจุบันเพราะฉะนั้นครูคิดว่าถ้ามีเวลาครูก็อยากจะทำ YouTube เพื่อให้ทุกคนได้ดูเป็นประโยชน์ด้วยเพราะตัวครูเองก็ไม่สามารถแยกร่างได้ละทุกวันนี้ก็คือสอนถึง4 ทุ่มอะไรนะครับเท่าที่เด็กจะไหวและครูจะไหวอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็อันนี้เอาไว้ให้นักเรียนปัจจุบันทบทวนแล้วก็สำหรับคนที่สนใจถ้าได้เป็นประโยชน์ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะงั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยข้อ25ครับ It was supposed to be a surprise party มันควรจะต้องเป็น surprise party นะใครเผลอพูดออกไป Who let the cat out of the bag แปลว่าเบิดเผลอบอกความลับนะครับ Wow your answer is amazing you really hit the nail on the head คือตรงเป๊ะๆนะครับที่เตรียมมาตรงหมดหรือว่าพูดตรงประเด็นตอบตรงประเด็นนะครับก็ to be correct นะครับ I'll believe that my brother is the ruler of the universe ฉันเชื่อว่าพี่ชายของฉันนะเป็นคนเป็นเจ้าจักรวาลอะไรอย่างไหมจุดก็เมื่อตอนที่หมูบินได้นะครับ when pig fly ก็คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฉันจะเชื่อว่าครูเจนจะเข้าวงการนักร้องก็เมื่อต่อเมื่อ when pig fly อะไรเงี้ยเพราะครูเจนไม่เห็นเสียงเพราะเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อ28 The elderly gentleman seemed kind but he was actually an evil villain Just remember you can't judge the book by its cover อย่าตัดสินคนที่หน้าตาอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกนะครับแล้วก็ตอบข้อ4แล้ว you can't know if someone is good or bad based on how they look ดูจากภายนอกไม่ได้เหมือนการซื้อหนังสือหน้าปกสวยมากข้างในอาจจะไม่ดีเลยกับอีกเล่มหนึ่งหน้าปกไม่มีอะไรเลยแต่ข้างในสนุกสนุกนะครับข้อ29 you have 2 months no 2 hours to finish your project มีเวลา2 ชั่วโมงทำงานให้เสร็จเนี่ย make sure you don't bite off more than you can chew อย่าทะเยอทะยานเกินไปอย่ากัดคำใหญ่เกินกว่าที่จะเคี้ยวไหวทำให้มันพอเหมาะเดี๋ยวไม่เสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยครับข้อ30 take the time to scratch your classmate back ใช้เวลาช่วยเพื่อนเกาหลังให้บ้างนะ you never know when you might need a favor in return เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่คุณอาจจะต้องให้เขาช่วยก็คือ to help your friend นะครับมีอะไรช่วยเหลือเขาได้ไม่เหลือบากกว่าแรงก็ทำไปวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะได้ช่วยเหลือเราถ้าเราลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเฉลยข้อสอบ30 ข้อนะครับ SME โรงเรียน
นครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ